สวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะมาแล้วนะคะ iPad Air Generation 5ที่ทุกคนรอคอยค่ะถึงแม้ว่าในรุ่นนี้นะคะรูปร่างหน้าตาภายนอกเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างเลยจาก iPad Air Generation ที่แล้วแต่ว่าในรุ่นนี้มาพร้อมกับชิป M1 แบบเดียวกันกับ iPad Pro เลยนะคะแล้วก็สามารถรองรับ 5G ได้แล้วค่ะ2 อย่างนี้นะคะก็ทำให้ iPad Air Gen 5มีความคุ้มค่ามากกว่า iPad Air Gen 4มหาศาลเลยล่ะค่ะคลิปนี้นะคะเรามารีวิว iPad Air Generation 5กันแบบเต็มๆแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะสีม่วงมาแล้วสวยงามมากจะซื้อ iPad เครื่องใหม่ทั้งทีก็คงอยากได้เคสดีๆที่ตอบโจทย์การใช้งานกันใช่ไหมคะที่ร้าน425 Degree เขาคัดเคสแบรนด์ดังจากทั่วโลกมาให้เลือกมากที่สุดที่ซูชิงถืออยู่ก็คือแบรนด์ซูกุค่ะสีเบอร์รี่สวยฉ่ำเข้ากับเครื่องสีม่วงสุดๆเขามีทั้งหมด5สีด้วยกันเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะจากเคส iPad กันกระแทกกันงอพับตั้งเขามีครบหาซื้อเคสตัวจบต้องที่ www.425degree.com เท่านั้นค่ะโอเคมาดูที่หน้าจอกันก่อนเลยนะคะจอของ iPad Air Gen นี้เหมือนกันกับ iPad Air Gen ที่แล้วเลยนะคะก็คือจะสังเกตเห็นว่าเป็นจอแบบเต็มจอไม่มีปุ่มโฮมข้างล่างค่ะ Apple ย้าย Touch ID หรือว่าตัวสแกนลายนิ้วมือมาอยู่ปุ่มข้างบนแทนนะคะจอเนี่ยเป็นจอแบบเดียวกันเลยค่ะก็คือจอ 10.9 นิ้ว Liquid Retina รองรับ True Tone ความสว่างเท่าเดิมนะคะ500 nits เหมือนเดิมค่ะสิ่งนึงที่แตกต่างไปที่อยู่ข้างหน้าเครื่องนะคะก็คือกล้องหน้านี่แหละค่ะกล้องหน้าของ iPad Air Gen 5นะคะเพิ่มความละเอียดจากเดิม7ล้านพิกเซลเป็น12ล้านพิกเซลเป็นแบบอัลตร้าไวด์แล้วค่ะรองรับเซนเตอร์สเตจได้นะคะซึ่งก็จะเป็นการจัดให้วัตถุหรือว่าคนเนี่ยอยู่กึ่งกลางของเฟรมเสมอค่ะการที่ Apple นะคะเพิ่มเซนเตอร์สเตจเข้าไปอยู่ใน iPad Air รุ่นนี้ก็เลยทำให้ iPad ทุกรุ่นในไลน์อัพที่ Apple วางขายอยู่ในตอนนี้รองรับเซนเตอร์สเตจได้หมดแล้วค่ะดีไซน์ก็ยังบางเฉียบสวยงามเหมือนเดิมเลยนะคะมาดูข้างหลังกันบ้างค่ะ iPad Air Gen 5นะคะมาพร้อมกับกล้องหลังแบบเดียวกันกับที่ iPadAir Gen 4ได้เลยนะคะก็คือกล้องเดี่ยวความละเอียด12ล้านพิกเซลเหมือนกันเป๊ะๆเลยค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งนึงค่ะที่อยู่ข้างหลังก็คือสิ่งนี้ค่ะ iPad Air ได้ชื่อเต็มๆแล้วนะคะได้รับการจารึกสลักเอาไว้ที่ข้างหลังเครื่องแล้วนะคะว่านี่คือ iPad Air จากเดิมค่ะที่ Apple จะเขียนแค่ iPad เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะคะนี่อาจจะหมายความว่าหลังจากนี้ไปนะคะรุ่นใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยก็จะได้รับการสลักชื่อเต็มๆแบบเดียวกับ iPad Air ในรุ่นนี้เลยนะคะApple อาจจะใส่มาให้เพราะกลัวว่าเราจะจำไม่ได้นะคะว่าเราซื้อ iPad รุ่นไหนมาเผื่อจะเอ๊ะลืมไปแล้วว่าซื้อรุ่นไหนมาเนาะอ๋อ iPad Air นั่นเองดีมากเลยค่ะตัวเครื่องมาพร้อมกับพอร์ต USB Type C นะคะก็ทำให้เราสามารถชาร์จเร็วได้แล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นนะคะในกล่องค่ะก็จะมีอะแดปเตอร์20วัตต์พร้อมกับสายชาร์จ USB Type C มาให้ด้วยนะคะ iPad Air Gen 5ค่ะมาพร้อมกับลำโพงคู่ที่รองรับสเตอริโอนะคะสามารถใช้งานลำโพงแบบสเตอริโอได้ในโหมดแนวนอนเท่านั้นค่ะเอาละค่ะมาดูเรื่องสีของ iPad Air Gen นี้บ้างนะคะก็จะเห็นว่าวันนี้เราเปลี่ยนแบ็คกราวด์ให้เป็นสีม่วงนะคะต้อนรับการมาถึงของ iPad Air สีม่วงเป็นครั้งแรกค่ะนี่เป็น iPad Air สีม่วงเฉดเดียวกันกับ iPad mini สีม่วงที่เปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วนะคะจะเห็นว่าเป็นเฉดม่วงแบบเดียวกันเป๊ะๆ เลยนะคะ iPad Air สีม่วงนี้ค่ะมาแทนสีเขียวที่อยู่ในรุ่นที่แล้วนะคะยังจำอีเขียวที่พ่อแม่ไม่รักได้ไหมคะที่ตั้งชื่อ iPad ว่าสีเขียวโดยที่พี่น้องคนอื่นๆเนี่ยได้ชื่อภาษาอังกฤษไพเราะเพราะพริ้งเลย Apple ไม่รักอีเขียวจนเอาอีเขียวออกไปแล้วนะคะในรุ่นนี้ไม่มีสีเขียวแล้วค่ะก็เลยเอาสีม่วงมาแทนนะคะแล้วก็นอกจากสีม่วงนี้ก็ยังมีสีฟ้าในเฉดใหม่ค่ะที่ปรับมาให้เป็นฟ้าที่สวยงามกว่าเดิมในชื่อง่ายๆเหมือนเดิมนะคะสีฟ้าค่ะมีอยู่2สิ่งนะคะที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาใน iPad Air Gen 5นะคะก็คือความสามารถในการรองรับ 5G แล้วก็การที่ iPad Air รุ่นนี้มาพร้อมกับชิป M1 แบบเดียวกับใน iPad Pro เลยนะคะการที่ iPad Air Gen 5ได้ชิป M1 แบบเดียวกับ iPad Pro เนี่ยก็ทำให้ iPad Air ในรุ่นนี้นะคะสามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลรวดเร็วแล้วก็แรงมากขึ้นนะคะเหมาะเป็นอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อ iPad Air ไปทำงานค่ะและนี่ก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยนะคะเพราะว่าซื้อรุ่นนี้ไปรุ่นเดียวเนี่ยก็อยู่ไปได้อีกนานหลายปีเลยล่ะค่ะถึงแม้ว่า iPad Air Gen นี้นะคะจะใช้ชิปตัวแรงตัวท็อปแบบเดียวกันเลยกับ iPad Pro นะคะแต่ว่าประสบการณ์การใช้งานจริงเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่ามันจะเหมือนกันทุกอย่างในเมื่อชิปตัวเดียวกันก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมคะการใช้งานจริงของซูชิงเนี่ยพบว่ามันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะมีความแตกต่างอยู่ตรงที่หน้าจอของ iPad Pro นะคะต้องไม่ลืมว่า iPad Pro เนี่ยได้จอแบบ 120Hz Promotion ไปนะคะเพราะฉะนั้นการใช้งาน iPad Pro เนี่ยจะลื่นไหลไม่มีสะดุดไม่ว่าจะสครอลขึ้นลงอย่างรวดเร็ว
ี่ยนหน้าการทำงานใดๆก็ตามเนี่ยสมูทมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เสียนิสัยไปแล้วกับหน้าจอ120เฮิร์ตซ์เนี่ยมาใช้งาน iPad Air Gen 5ก็อาจจะรู้สึกสะดุดนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะมันไม่ลื่นไหลเหมือนกับที่เราคุ้นเคยแต่ถ้ายังไม่เคยถูกสปอยด้วยจอ120เฮิร์ตซ์เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรค่ะอีกเรื่องก็คือความสามารถในการรองรับ 5G นะคะใครก็ตามที่ใช้งาน iPad แบบใส่10เนี่ยก็จะต้องชื่นชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่ารุ่นเซลลูล่าในตอนนี้สามารถรองรับ 5G ได้แล้วค่ะหนึ่งในคำถามสำคัญที่หลายๆคนมีแน่นอนเลยนะคะก็คือจะซื้อ iPad Air Gen 5หรือจะกัดฟันอีกสักหน่อยแล้วก็ไปซื้อ iPad Pro ในรุ่น11นิ้วดีนะคะนี่เป็นคำถามที่หลายๆคนอยากรู้แน่นอนค่ะอันที่จริงคู่นี้เนี่ยถูกจับคู่เปรียบเทียบกันมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วนะคะรุ่นที่แล้วก็จะมีความแตกต่างกันเยอะหน่อยมีอะไรให้เปรียบเทียบเยอะแต่พอรุ่นนี้เนี่ย iPad Air Gen 5ได้ M1 มาเหมือนกันกับ iPad Pro ความแตกต่างก็น้อยลงแล้วก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันได้มากขึ้นนะคะสิ่งที่ iPad Pro มีแต่ iPad Air ไม่มีนะคะก็คืออย่างแรกค่ะหน้าจอ120เฮิร์ตซ์โปรโมชั่นนะคะ iPad Pro มี Face ID มาให้เราสามารถสแกนใบหน้าได้ค่ะนอกจากนี้กล้องหลังของ iPad Pro นะคะก็ยังเป็นกล้องหลังแบบ Ultra Wide แล้วก็ความจุเนี่ยสามารถขึ้นไปได้สูงถึง 2 เทราไบต์เลยทีเดียวค่ะใดๆเหล่านี้ถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าสำคัญนะคะก็กัดฟันซื้อ iPad Pro ไปเลยค่ะแต่ถ้าหากรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกมาดู iPad Air ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าก็อาจจะประหยัดตังค์ไปได้ 6-7,000 เลยทีเดียวไม่น้อยเลยนะคะเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าค่ะเก็บเงินไว้ซื้ออุปกรณ์เสริม Apple อาจจะได้ไม่เยอะมากเพราะว่าโคตรแพงเอาไปเติมน้ำมันดีกว่าค่ะเก็บเงินไว้เติมน้ำมันนะคะไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่ก็เก็บเงินของคุณเอาไว้ดีกว่าค่ะแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่สังเกตเห็นแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเป็นปัญหาระยะยาวหรือเปล่านะคะก็คือเวลาที่เราออกแรงกดไปที่หลังเครื่องของ iPad Air นะคะปกติแล้วเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกยบยาบซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าอย่าลืมว่านี่ไม่ใช่อลูมิเนียมหนาก้อนหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆที่ข้างในมีวงจรอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลากดลงไปเนี่ยยบยาบนิดนึงมันก็ถูกต้องแล้วนะคะแต่ถ้าหากสังเกตดูดีๆนะคะพอเราลองกดไปที่ข้างหลังเนี่ยออกแรงไม่ได้เยอะมากเลยนะคะเราจะเห็นสิ่งที่เป็นเหมือนกับรอยช้ำปรากฏขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะเห็นว่าซูชิงไม่ได้กดแรงขนาดนั้นนะคะเราจะเห็นเป็นรอยขึ้นมารอยนี้เนี่ยไม่ได้มีผลในการทัชหน้าจอนะคะมันเป็นรอยของมันเฉยๆค่ะซึ่งอันที่จริงก็ไม่ได้เกิดขึ้นใน iPad Air รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะคะ iPad Air ในเจนที่แล้วก็เป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าลองเทียบกับ iPad Mini หรือว่า iPad Pro เนี่ยต้องออกแรงเยอะกว่ามากกว่าจะเป็นรอยแบบนี้นะคะในขณะที่ iPad Air เนี่ยออกแรงนิดเดียวก็เป็นรอยขึ้นมาแล้วซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆว่าจะเป็นปัญหาระยะยาวหรือเปล่าค่ะแต่ก็คิดว่าไม่ควรจะเป็นแบบนี้ค่ะ iPad Air Gen 5เริ่มวางขายแล้วนะคะทั้งหมดมี5สีนะคะสีเทา Space Gray สี Starlight สีม่วงสีฟ้าแล้วก็สีชมพูหวานแหววสวยงามมากเลยค่ะมี2ความจุด้วยกัน64กับ256 GB ค่ะราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 2,900 บาทตอนนี้มีเฉพาะรุ่น Wi-Fi นะคะรุ่นเซลลูล่าเนี่ยรอ Apple Thailand อัปเดตกันอีกทีนึงราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก 5,000 บาทค่ะอุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้งานด้วยได้นะคะก็คือ Apple Pencil 2แล้วก็ใช้งานกับ Magic Keyboard ได้นะคะเคสคีย์บอร์ดราคามหัศจรรย์ของ Apple ที่ต่อให้เราไม่ซื้อ iPad Pro มาซื้อรุ่นนี้ประหยัดเงินไปแล้วต้อง 6-7,000 ก็ยังซื้อเคสนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าเคสนั้นราคาสูงกว่านั้นค่ะแต่ถ้าบ้านไหนนะคะมี iPad Pro 11นิ้วอยู่แล้วนะคะอุปกรณ์เสริมสามารถใช้งานร่วมกันกับ iPad Air Gen นี้ได้ค่ะก็เอามาใช้งานด้วยกันได้เลยนะคะนี่ก็คือรีวิวของ iPad Air Generation 5พบกับซูชิงได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ